องขออภัยด้วยเอาอีกแล้วเน็ตไม่ค่อยดีเลยเว้ยช่วงนี้ใช่ไหมเน็ตมันเด้งๆไงไม่รู้มาแล้วแต่เน็ตมันเด้งๆสวัสดีหนูแต่งด้วยสวัสดีนะมันเด้งๆนะวันนี้เน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะรู้ต้องเอาให้ตายให้ได้รอบเนี้ยฮอตทูเมนเป็นโทรมาตัวนี้เลยคือโดนในเนี้ยไม่เท่าไหร่นะไอโดนลำแสงอ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆอ่ะแต่ว่ามันน่ารำคาญค่อนข้างจะน่ารำคาญอ่ะเต็มที่เลยเยี่ยมฆ่าเพื่อนไปซะตัวใหญ่มาละโดนเพื่อนโดนเพื่อนหนูโดนเพื่อนโดนเพื่อนอ
ั่นแหละนั่นแหละปลาเชนโทเชนโทนั่นแหละเออตายดิเพื่อนตายดิเพื่อนอีกนิดนึงเพื่อนท่านเทพท่านเทพอีกนิดนึงเทพเทพยาเทพยาอย่าดิเทพอย่าเทพต้องไม่เทพต้องไม่เทพต้องอย่าได้แล้วเหนื่อยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าอาวุธเนี่ยจะได้เฉพาะการฆ่าเทพเป็นครั้งแรกนะคะแล้วคือเราฆ่าเทพไปแล้ว2รอบนะดูซากจงดูซากจงดูซากโอ้ยคือเราฆ่าเทพไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเจ้านี่มานะคะอันเนี้ยได้มานะก็เลยแบบหมดภาระกับตรงนี้แล้วนะเหนื่อยจริงๆเลยโอเคไม่ร้อนหรอก็คือไม่จริงๆเลเวลมันแนะนำคือ40ไงแล้วเราไปทำตั้งแต่แบบเลเวลเนี่ย38เนี่ยคืออย่างน้อยก็คือมันจะไอ้นี่อื้อหือชุดรอบนี้โคตรเท่คือที่แน่ๆคือมันก็จะยากๆหน่อยนะเหนื่อยเลยอ่ะผมนี่มึนตาเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูทูมที่เรามาเปิดนะคะก็ระหว่างฆ่าเทพมันก็ว่างๆหน่อยก็เลยแบบมาเปิดสุสานเล่นแล้วก็ใช่ค่ะไม่ได้ไลฟ์ก็สำหรับสุสานนี้นะคะจะมีอยู่2ที่ใกล้กันนั่นก็คือสุสานธรรมดานะคะเป็นเซตเป็นสุสานของเทพเซตนะคะเซตอานัตทูมนะคะแล้วก็เป็นเคเนฟจูคาอายาหรือว่าก็คือเป็นสุสานของเฟิร์สซิวิลิเซชันนะคะอารยธรรมแรกเราจะพาไปดูอันข้างหลังเลยดีกว่าจะพาไปดูอันข้างหลังเลยนะคะนี่อันแรกมันก็เป็นสุสานธรรมดาเนี่ยแหละก็หาที่แล้วก็แบบเปิดแผ่นหินอะไรพวกนี้นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนของสุสานอันนี้ทางเข้ามันจะอยู่ไกลนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันไม่บอกทางเข้าสู่สารใหม่ด้วยฮัลโหลเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคือทุกคนเห็นไอ้ที่เป็นแสงใช่ไหมไอ้เป็นแสงไอ้ตัวแสงอ่ะมันจะเป็นตัวชี้นำว่าต่อไปจะต้องไปตรงไหนจะต้องไปที่สุสานตรงส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่บอกเราเอาตรงนี้มีงูงูมันซ้อนกันงูมัน
ซ้อนกันม้าโดนฉกคือเราจะบอกว่าเราตามหาทางเข้าสู่ศาลไม่เจอตอนนี้เพราะว่าแสงอาทิตย์มันหายไปมีเหล็กไหมมาแอบป้นต่อมาป้นต่อไหนก็มาป้นต่ออีกนิดนึงนะดัชซิลิก้าซิลิก้าแถวนี้เรียกว่ามันอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอวะเข้าสักรูมันก็จะเจอเองแหละใช่ไหมเจอแล้วนี่ไงนี่แหละค่ะเนี่ยพอมันไม่มีแสงอาทิตย์แล้วมันก็ไม่บอกเนี่ยอันนี้คือสุสานแรกค่ะสุสานแรกอันนี้สุสานแรกคืออันนี้ค่ะอันนี้เปิดไว้เรียบร้อยและอันที่สองอยู่ตรงนู้นคือไม่ได้คือจะเอาไอ้นี่ออกขึ้นไปปึ๊บนี่อันนี้คือสุสานที่สองค่ะนี่ตัวนี้มีให้อ่านด้วยนิดนึงข้าคือผู้พันเอ็มเนเฮอร์อันนี้บูชาเทพทอสนะคะเทพทอสก็คือเป็นเทพแห่งปัญญานะคะเป็นเทพที่พายเรือของพาทิสเป็นผู้ที่ปราบพวกนูเบียนได้นะคะแล้วก็เอาของทุกอย่างมาจากตัวนั้นนะคะแล้วก็ทำให้ปิกมี่เนี่ยเป็นไซส์กูแบบให้ปิกมี่มีราคานะประมาณนั้นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นมันก็คือนี่แหละที่มาเขาว่าวางเพลิงว่ะแย่มากนี่ค่ะนี่ชิ้นนี้นั่นเองนี่แหละตรงนี้นะทุกๆ ต้องบอกว่าไงทุกๆไอ้โบสถ์ของอารยธรรมแรกนะคะมันก็จะมีหลายอย่างมากคือแบบเขาเรียกว่ามีคำกล่าวหรือคำพูดอะไรหลายๆอย่างมากนะคะโดยที่คำพูดของคำกล่าวนั้นน่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเกมอยากจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าตัวอารยธรรมแรกเนี่ยมันไม่ได้มีเริ่มต้นในนี้นะแต่ว่ามันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ Assassin's Creed ภาคแรกๆเลยอะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดก็คือเป็นภาค2นะคะคือภาค2จะเห็นได้ชัดมากเนื่องจากว่าตัวเอกเนี่ยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในส่วนของไอตัว Peace of Eden นะคะแล้วก็ไปเจอกับเหมือนกับเป็นเทพีของอารยธรรมแรกที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นนะคะก็คือตั้งแต่ภาคนั้นมาเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิคของไม่ Peace of Eden การตามหาแอปเปิ้ลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นแสงสว่างที่เป็นมาจากอารยธรรมแรกอย่างของภาค4นี่ก็มีโบสถ์ใช่มั้ยมีโบสถ์ที่ไปตามหาใน Peace of Eden ใช่มั้ยภาค3ก็มีนะคะก็คือเขาเล่าต่อจากภาค2ก็คือเขาพยายามวิจัยมาเรื่องอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือไปตามหาไอ้ตัวนั้นเหมือนกันแล้วก็ภาค4ก็มีนะคะโบสถ์ที่ตามหา Peace of Eden แล้วก็ภาค5 Unity เนี่ยก็จะมีของทางแอปเปิลวิเศษแล้วก็ดาบที่แบบโหดมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงซินดิเคทเนี่ยไม่มั่นใจว่ามีไหมแต่คิดว่ามีนะคะเพราะว่าเริ่มจะเลือนลางแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องไปดูใหม่นะส่วนภาคนี้นี่ก็มีเหมือนกันทั้งที่เป็นอียิปต์โบราณด้วยอ่ะไม่ได้อู้วันนี้วันหยุดคำสาปอะไรอ่ะแล้วเจ้าพูดถึงอะไรกันคือคนกรีกกับอียิปต์น่ะก็ถ่ายดูเหมือนว่าเขาอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเว้ยข้ารู้ว่าคนกรีก
หรือที่สิบเชียนก็เป็นกำพร้าทั้งนั้นอ่ะฮะลอสทามานี่นั่นหมายถึงว่าอะไรอ่ะก็เทพีของเอจิกเนี่ยวัดเจ็ดอ่ะเธอส่งหมูมาที่ที่ชุมชนกรีกกันแล้วก็มีแค่คนกรีกเท่านั้นที่ฆ่าตายนี่มันไม่ยุติธรรมมันไม่สมดุลกันดูเองสิมาจากทางเหนือของหมู่บ้านนะโอเคได้เดี๋ยวข้าจะไปดูคำสาปนั่นเองนะทำไมต้องติดอ่างด้วยพูดไม่รู้เรื่องเลยมาพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยprofits have continued to multiply prosperity for all with increased acquisition of egyptian land and the use of greek park kedaria epico aw god leon on elephant look what was that collecting the gods are rumbling it came from just north of here must have something to do with this curse oi What happened here? นี่งูเหรอเนี่ยโอ้งูหรืออนาคอนด้าวะเนี่ยสเนค The jars have been used to transport them ใครพยายามขนเจ้าสิ่งนี้มานะ This man was pinned down and died in the blaze The structure is badly damagedCannot go any further. The trail leads outwards. I should look around the courtyard. ต้องไปดูที่ฐานท่าเรือซะแล้ว I can smell the burnt flesh. จะกลิ่นเลยอ่ะสดๆมาก Another foreigner cursed by Wajit. That is three this week. นักท่องเที่ยวอีกคนนึงแล้วเนี่ยชาวต่างชาติ Those Greeks had it coming, if you ask me. But what do I know?แล้วข้าจะรู้อะไรล่ะข้าก็แค่คนชั้นต่ำอะนั่นน่ะนะเฮ้ยใจเย็นดิสิ่งที่เขาพูดนะฮะผู้คนตายนะแล้วข้าก็แค่มาเดินดูเฉยๆอ่ะเจ้าต้องพูดอะไรนะก็สิ่งที่ข้าต้องการนะต้องการความยุติธรรมกันหรอดูนะดูเหมือนคนที่สร้างวัดนี้นะมันก็ทำให้ดูเป็นวัดที่ดีนะแล้วมาจากไหนนะฮะคนอียิปต์ต้องอยู่ด้วยกันสิบางทีก็ต้องนะเออข้าคงจะไปดูแถวๆนี้แหละโอเคโอเคต้องมีชาวนาแน่ๆงูเห่าใช่ไหมชาวนากับงูเห่าเน็ต 56k ถูกต้องคือเน็ต 56k เฮ้ย These jars are the same as the ones I saw in the Greek area แป๊บนึงนะขอนอกลู่นอกทางแป๊บ ข้าต้องไปซื้อของเข้าหมดข้าสู้กับเทพแล้วของเข้าหมดตอนแรกที่เราสู้ยังไม่มีดาบอันนั้นนะคะเราใช้ไวเปอร์ทูสเนี่ยค่ะไปสู้เพราะว่ามันติดผิดได้นั่นเองนะก็เลเวลมันค่อนข้างสูงเราไม่ได้อัพเวลนะคะแล้วก็คือเรามีอะไรแล้วก็ลองใช้ไปให้หมดเลยแล้วเราก็ชนะมาได้ค่ะข้าขอรีฟิลหน่อยนะลูกกระสุนเข้าหมดมากเออการอัพอะไรสักอย่างนี่มันแบบเสียเงินเยอะจังเลยดูมีความสุขเนาะมีความสุขจังเลย See you soon เจอกันใหม่นะ Look at Yahoo
ลางวันนี่คนติดต่อมาเยอะค่ะไม่ติดต่อแล้วติดต่อมามีแต่เจ้าหนี้ติดต่อมาบอกเมื่อไหร่จะคืนเงินว่าแล้วมันต้องมีงูนี่ก็ฟันไม่โดนเดี๋ยวเออฟันไม่โดนจนโดนงูถกตายบ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนงูฉกตายหรือโดนเซดูฉกตายวะน่ะดูไม่ออกเลยว่าโดนงูฉกตายหรือโดนเซนูฉกตายอ่ะก็ยังดีที่มันไม่โผล่มาอีกรอบนึงฮะ They are breeding the snakes here. Gods, I hate snakes. โอ้ข้าเกลียดงูแมวหนูตามมาทำไมลูกเดี๋ยวโดนงูฉกแมวแมวหนูออกไปละลูกแมว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 หนูแมวหนูแมวหนูไม่ไม่หนูไม่หนูไม่เอาไม่เอาหนูจะต้องออกไปนะลูกหนูรู้ไหมมันมีงูเดี๋ยวหนูก็โดนฆ่าหรอกเฮ้ยแมวนะลูกนะแมวนะโอเอโอเอนะ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 แมวนะลูกนะอย่าตามมันนะถ้ำนี้เราเคยมาแล้วใช่ถ้ำนี้เราเคยมาแล้วไม่เป็นไรแล้วหนูงูจะไม่ฉกหนูแล้วล่ะว่าไงครับว่าไงนะโอเอโอว่าไงเด็กน้อยตามชุดมีแสงมาเหรอลูกโอ้น่ารักอ่ะจบแล้วล่ะจบแล้วจบแล้วหนูมาจบแล้วจบแล้วมาจบแล้ว An elaborate shrine to the serpent goddess Wadjet นี่คือมีแต่งูเหมือนจะเป็นโบสถ์อ่ะเหมือนเป็นโบสถ์ของวัดของเทพวัดเจ็ดอ่ะใช่ไหมนี่ไงมีแต่งูแคร์เทเกอร์อ่ะโอเค The sound of it I'm not have to find the caretaker after all ข้าต้องไปหาคนดูแลละโอ้ยCaretaker, the snakes were yours. You serve Greece? Come on then, you worthless Ionian slave. Do your master's bidding like a good Greek dog. I fight for Egypt. Who do you fight for? I serve no one, and I fight for everyone. What? Diamond. จริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยจะมีงูอีกไหมอ่ะนั่นเขาพาแล้วเชียวไอเนี่ยโอเคนี้ไม่มีหมดยังไอตรงนู้นมีไหมโอเคนู้นไม่มีแต่นี่มีงูมีงูเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยนี่ที่พระโทเลมีทำให้อียิปต์นะFull of hatred and strife. At least I can rescue the hostage. He's being held by the caretaker's men at Panuki. ต้องไปช่วยคนต่อ The caretaker is using the goddess to kill Greeks. Why such hatred? ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เนี่ย I would be sad.
อาย่าต้องรู้สึกเสียใจแน่เลย Just as Nanefer won through his stutter Egypt has lost harmony คือตอนนี้สมองเราไม่ค่อยทำงานนะครับแบบแปลอะไรไม่ค่อยจะได้ปกติก็แปลไม่ค่อยจะได้นี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่จริงเรากินข้าวแล้วนะหรือจริงๆเราไม่ค่อยมีสมองMore the caretaker's handiwork. These unfortunate Greeks were in the wrong place at the wrong time. พอไปไม่ได้ว่าเราอาจจะลืมสมองเอาไว้ก็ได้เออนั่นสินะก็เดี๋ยวประมาณอีก2อาทิตย์นะคะถึงจะมีเทพองค์ใหม่มานะก็เดี๋ยวไปต่อสู้เพื่อที่จะไปตามหาชิ้นส่วนของอนุบิสกันดีกว่านะเราคิดว่าเราอยากจะได้ชิ้นส่วนอนุบิสแล้วล่ะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็เป็นชิ้นส่วนที่น่าสะสมค่ะน่าใช้ด้วยแค่นี้ใช่ไหมค่ายเข้าข้างหน้าด้วยได้เพื่อนThe smell of rotting flesh. Oh, gin. What is going to happen to that stupid stuttering Greek inside? Defy. To be sacrificed to Wyatt when the caretaker gets here. Not sacrifice. The priest of that year. Defy. Our ancestors followed the true path before it was corrupted by false teaching. That's why Wyatt abandoned us to the bastard Greeks.Well, at least he won't escape. You beat him so badly, he's lying in his own blood. You can't even stand. Stupid Greek! He had it coming. He hasn't even started to bleed yet. Wait till the caretaker gets to him. ไหม้ไปดิไหม้ไปดิมอดไหม้ไปดิGifts from the caretaker to his men.